ถ้าทำแบบเนี้ยถ้าคุณภาวิทย์เขารู้ข้าวเขาจะโกรธเอานะโกรธก็โกรธสิเจ้ยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้แต่เธอก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าเขากับอินฟลูเอนเซอร์คนนั้นน่ะแค่ติดต่องานเฉยๆก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรก็ยังไม่เจอไม่ได้แปลว่าจะไม่มีนี่นาฉันประมาทหัวสมองระดับด็อกเตอร์อย่างเขาไม่ได้เลยเซนส์เมียเมียแบบพวกเราอะแรงจะตายพิสูจน์ให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยอย่าปล่อยให้มันจัดการยากเหมือนหนูเจ้คุณวิทย์ออกจากออฟฟิศแล้วจะช่วยหน่อยพี่โสมทำไมคุณพาวิทย์เขาไม่อยู่ที่เนี่ยเข้าไปดูข้างในกันเถอะนภาเจ้เพี่โสมมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พี่โสมคิดก็ได้อะใจเย็นนะโสมนี่เราโกหกเขาไปนะว่าเราอยู่เชียงรายนี่จู่ๆมาโผล่ที่นี่แล้วถ้าเปิดห้องไปแล้วเจอคุณภาวิทย์เขาจะอธิบายว่ายังไงเขาต้องหาที่ต้องเป็นคนอธิบายเจ้ทางนี้แหละ